สัปดาห์นี้มากันในโจทย์หนวดปลาหมึกคุณเท็ดดี้มาในเมนูกะเพราถาดหนวดปลาหมึกกะเพราถาดจานยักษ์รสชาติกลมกล่อมที่มาพร้อมหนวดปลาหมึกเด้งๆโรยด้วยกะเพรากรอบพร้อมกับไข่ข้นกลิ่นหอมๆ มาสู้กับปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มถั่วตัดของคุณนานาหนวดหมึกจากท้องทะเลนำไปปิ้งจนสุกกำลังดีแล้วทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วตัดรสชาติเด็ดโดนใจปกติถ้าย่างออกมาแล้วเขาจะไม่มีสีแต่ตามร้านขายทำไมเฮ้ยทำไมเป็นแบบเขาสีแบบเหลืองๆวะเขาใส่สีผสมอาหารก็ด้วยบางคนก็ใส่แต่ว่าเราก็คิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือขมิ้นนี่แหละค่ะเอาขมิ้นใส่ลงไปแล้วปูนะครับอูตายอันนี้เราใส่เนื้อหมูลงไปก่อนผัดก่อนโจทย์คือหนวดปลาหมึกอืมใช่โจทย์คือหนวดปลาหมึกนะครับมันมีใครเอาแบบหนวดปลาหมึกเปล่าๆมากินเลยไหมเราไงเมนูต่อไปไส้กรอกไส้กรอกหนวดปลาหมึกกุ้งและหนวดปลาหมึกพระเอกของเราในวันนี้ลงไปฮะไหนหนวดปลาหมึกเนี่ยมีอยู่หน่อยนะมาลุ้นกันครับว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะฟู้ดไฟโตทุกวันพุธเวลา 4:30 น.